แ้่ผมมองอย่างนี้นะเรื่องกอรมานอเนี่ยสิ่งที่อันตรายอ่ะไม่ใช่เหตุผลว่าเอาหรือไม่เอากอรมานอเลยผมเจอเหตุผลของนายกเศรษฐาแล้วผมไปไม่ถูกกันนะมันกลายเป็นเหตุผลที่สามเ้ยว่าเหตุผลที่เราจะไม่ยุบกอรมานอเพราะเราสามารถปรับให้กรอรมานอทางานอย่างอื่นได้อืมอันเนี้ยผมงงนะครับซึ่งมันเป็นการอธิบายเหมือนกับตอนเหมือนนะ เหมือนกับคำอธิบายหนึ่งตอนที่มันอยู่ในเทปของ ABC ตอนรัฐประหารปี49อ่ะแล้วสัมภาษณ์นายทหารที่อยู่ในในกองบัญชาการรัฐประหารฝรั่งเขาสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะมันมันมันมีเหตุผลทำไมทหารไทยรัฐประหารทหารแล้วททยทหารคนนั้นซึ่งตอนนี้น่าจะเกษียณอายุแล้วเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษนะว่าคุณไม่เข้าใจบทบาทของทหารไทยหรอกว่าทหารไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ป้องกันประเทศนะทหารไทยเนี่ยมีหน้าที่พัฒนาประเทศด้วย นานะแหะคือมันมันไม่ใช่ประเด็นแค่ว่าคนมองว่ากรรมนเป็นหน่วยงานความมั่นคงอะนะมันกลายเป็นว่าเหตุผลที่เราจะไม่ยุบก,กรรมนมันเป็นเรื่องที่ว่ากรรมนเนี่ยมันสามารถไปทําอย่างอื่นได้อืมคือมันเป็นการที่บายเหมือนกับมันมีทฤษฎีการบริหารอยู่อย่างหนึ่งไว้ว่าหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเมื่อมันเริ่มหมดหมดความจําเป็นเนี่ยหน่วยงานนั้นเนี่ยมันจะพยายามหางานใหม่ทาอ่าเพื่อไม่ให้ยุบ นะคือมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเรามันทําให้เราเถียงกันไม่ได้ว่ากรมมนสําคัญหรือไม่สําคัญเว้ยมันกลายเป็นกลายเป็นประเด็นที่ว่ามันมีภารกิจอีกมากมายที่สําคัญของรัฐฉะนั้นควรให้กรมมนไปทํานึกออกอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่ากรมมนสําคัญหรือไม่สําคัญนะมันกลายเป็นประเด็นว่ามันมีภารกิจที่กรมมนทําได้อีกเยอะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรก็ได้หมดอ่ะฉะนั้นประเด็นมันมันทําให้เถียงกันยากขึ้นไง มันทำให้ข้อถกเถียงมันมันยากขึ้นคือผมคิดว่าคุณเสรษฐาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากใจมา,ใมากหนึ่งคือถ้าเซนเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนถูกไหมครับสองก็คือถ้าก้าวไกลชนะด้วยอํานาจทั้งหมดแม่งไหลไปอยู่ที่อนุทินด้วยนะเพราะอนุทินแม่งคุมมหาไทยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็ถ<า>ึงยุคเพลมแมันไหลกหลกับมหาไทยถูกไหม มหาไทยก็จะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่กว่าอย่างนี้ใหญ่กว่านี้อีกนะครับอำนาจมันหายไปจันแบบว่าโชคสองชั้นเลยล่ะคือถ้ายุครามานนเนี่ยอำนาจมันหายไปมันไม่ได้โอนอำนาจให้กรมการปกครองมันแค่โอนข้าราชการโอนโอนสัตย์สิงห์ไม่แทแซงฝ่ายฝ่ายภูมิภาคไอ้ฝ่ายแต่ว่าถ้าทหารไม่แทรกแซงมันก็โอเคมันก็ใหญ่ไงแต่อันนี้ก็คือแบบเพราะทุกวันนี้มันดูอสอบตก็ของกรมการปกครองมาก่อน อ่าทุกวันนี้มันก็คือทหารมันมีรองผู้ว่าฝ่ายทหารไงออก็ก็ควรจะใหญ่ใช่ไหมฝ่ายปกครองก็ควรจะใหญ่กว่าเกมเนี้ยนะครับไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพื่อไทยนะครับไม่ทําก็โดนใหไรทาก็โดนใช่ไหมอ่าคือคือประเด็นสําคัญก็คือการโต้ตอบงูมิเศษฐาต่างหาก